ของกูของกูไอ้มึงเล่นอ่าเลยไอ้นี่ก็แสดงว่าฮักกิ่งไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ในนี้เนี่ยฮะที่เหลือเนี่ยมันหลังจากเป็นข่าวไปแล้วนะครับก็ได้มีผู้คนเข้าสนใจนะครับได้เข้ามาดูมากนะครับหลายหมู่หลายคณะนะครับและได้ที่อยู่ไกลๆนะครับต่างจังหวัดก็ได้โทรมาประสานมาทางโทรศัพท์นะครับบางวันนะครับผมต้องรับโทรศัพท์เป็นร้อยสายนะครับและการที่เข้ามาดูนั่นนะครับก็ขอร้องนะครับอย่าไปทำลายเพราะมีบางคนเนาะใช้ไม้ฟาดเพื่อจะเอาใบเอากิ่งเอาผลนะครับจริงๆแล้วนะครับผลของต้นผาด้ามนั้นนะครับจะต้องซุกถึงจะมีคุณภาพนะครับทางยานะครับเท่าที่ชาวบ้านเคยกินมานะครับจะต้องเป็นผลซุกนะครับไม่ใช่เอาลูกอ่อนหรือลูกยังไม่ทันซุกไปนะครับดังนั้นก็ขอวิงวอนนะครับเพราะมีบางท่านนะครับจะใช้รถมาล้อมคุดเพื่อตะยกต้นไปปลูกที่อื่นนะครับขอลองเถอะนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้เหลืออีก1ต้นนะครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าต้นไม้นี้นะครับเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์เนาะก็ตามที่เคยออกเป็นข่าวไปแล้วว่าใช้ปลายยอดทําอะไรใช้ผลทําอะไรนะครับก็ขอลองนะครับมาดูผมไม่ห่วงนะครับแต่ขออย่าให้ทําลายเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับหลังจากเป็นขาวไปแล้วเนี่ยต้นเริ่มโทรมลงมากแล้วครับเพราะว่ามีการใช้ไม้ฟาดบ้างใช้หักกิ่งไปบ้างขึ้นไปเอาใบบ้างนะครับก็ขอร้องเนาะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีข่าวผมทำไมดังจริงหรอมันดังเรื่องดังแต่กรณีที่เป็นข่าวต้นผาด้ามนะคะที่ว่ามีสรรพคุณบำรุงทางเพศนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ลงไปเก็บข้อมูลแล้วนะคะพบว่าต้นผาด้ามก็คือต้นเดียวกับต้นคำมอกหลวงนะคะแล้วสรรพคุณการใช้โดยทั่วไปก็ถ้าเมล็ดเนี่ยจะใช้สำหรับฆ่าเหานะคะแต่ว่าสรุปก็คือผลของมันเนี่ยจะใช้กินได้ไม่เป็นพิษนะคะก็คือเนื้อในเมล็ดแก่ของต้นผาด้ามเนี่ยรับประทานได้ไม่เป็นพิษแต่ว่าอย่ารับประทานนานเกินรับประทานนานแค่7วันพอนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็ก่อนจะรับประทานอะไรให้ติดต่อเนี่ยขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยเภสัชกรนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแพ้หรือผลข้างเคียงอย่างที่เรานึกไม่ถึงได้ขอบคุณค่ะ